เปิดช่องทางชมสดวอลเลย์บอลหญิงไทยประเดิมเนชั่นลีกคืนนี้กีฬาวันที่15พฤษภาคม2567 15:31 น.เปิดช่องทางถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยประเดิมเนชั่นลีก2024นัดแรกของสัปดาห์แรกพบกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกคืนนี้ความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ13ชองโลกเตรียมลงสนามต่อเนื่องในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลหลังจากผ่านนัดแรกพบสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกคืนนี้เวลา 3:30 น.สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกนัดช่อง 7 HD ถ่ายทอดสดให้ชมครบทุกทันโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสัปดาห์แรกนัดที่2คืนวันที่17พฤษภาคม2567พบเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกเวลาเที่ยงคืนนัดที่3วันที่19พฤษภาคม2567ปะทะแคนาดาทีมอันดับ11ของโลกเวลา 7:00 น.และนัดที่4คืนวันที่19พฤษภาคม2567ต่อเช้าวันที่20พฤษภาคม2567ดวลเกาหลีใต้ทีมอันดับ40ของโลกเวลา 3:30 น.ช่อง 7 HD ถ่ายทอดสดทุกนัดเช่นกันนายกรัฐมนตรีเสียใจมุ่งทะลุวังชี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นยันรัฐบาลให้ความเป็นธรรมการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 11:30 น.นายกรัฐมนตรีเสียใจมุ่งทะลุวังยันรัฐบาลให้ความเป็นธรรมชี้รอฟังยท.แจ้งขั้นตอนดำเนินการเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมหารือปมเรียกร้องปล่อยเยาวชนที่ถูกคุมขังเมื่อเวลา 10:35 น.วันที่15พฤษภาคม2567ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรายงานการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับการสูญเสียคงไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสียจึงขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวด้วยมั่นใจว่ารัฐบาลจะให้ความเป็นธรรมโดยสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมสืบสวนสอบสวนในแง่รายละเอียดการเสียชีวิตเอาเรื่องนิติเวชศาสตร์มาพิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นและเวลา 11:00 น.วันนี้วันที่15พฤษภาคมกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมจะแถลงอย่างเป็นทางการขอให้รอฟังตรงนั้นว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปนายเศรษฐากล่าวผู้สื่อข่าวถามว่านายณัฐวุฒิสายเกลืออดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงหลายกลุ่มเรียกร้องให้ปล่อยตัวเยาวชนผู้ถูกดำเนินคดีที่เหลือจะมีแนวทางพูดคุยกับกระทรวงยุติธรรมเรื่องนี้อย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยินเสียงเรียกร้องในเรื่องนี้และอยู่ระหว่างพิจารณาโดยจะพูดคุยกันในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเมื่อถามว่าขณะนี้มีการทวงถามนโยบายพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112จะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยเมื่อไหร่นายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยเป๊กสัญชัยรับใจวิวลียาโตเป็นสาวตอบแล้วมอดเต๋าทะเลาะกันไหมบันเทิงวันที่15พฤษภาคม2567 14:57 น.เป๊กสัญชัยรับใจหวิวลียาโตเตรียมรับมือเรื่องหนุ่มๆตอบแล้วมอดเต๋าทะเลาะกันไหม
รอนัดคิวเคลียร์พร้อมหน้ากลางรายการยิ่งโตยิ่งฉายแววความสวยสำหรับน้องลียาลูกสาวสุดรักสุดหวงของคุณพ่อเป๊กสัญชัยและคุณแม่ธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลโดยทั้งคู่พร้อมใจกันลงรูปลูกสาวและข้อความในทำนองเดียวกันว่าโตเป็นสาวแล้วจริงๆก่อนที่พ่อเป๊กจะลงเพิ่มเติมอีกว่าเหนื่อยแน่กูล่าสุดวันที่15พฤษภาคม67มีโอกาสเจอเป๊กและธัญญาที่ควงคู่กันมาร่วมงานเปิดโครงการปนัญชิตาปันสุขปันยิ้มเปิดโรงครัวอิ่มไม่อั้นข้าวแกง19บาทที่ซอยบงกต33ถนนเลียบคลองแอน2ถึง3ย่านคลองหลวงพร้อมเปิดใจเรื่องลูกสาวรวมถึงกระแสรายการคนละเป๊กที่มีประเด็นให้พูดถึงตลอดก่อนเคลียร์ชัดมอดเต๋าทะเลาะกันจริงไหมเห็นคุณพ่อคุณแม่พร้อมใจกันลงรูปน้องลียารูปเดียวกันเป๊กโตแล้วเนื้อกำลังจะอายุ15แล้วรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเมื่อวานนี้สดๆเลยห้องนอนเก่าเขาอยู่ติดห้องนอนผมเขาก็ขนตุ๊กตาทุกตัวที่อยู่ในห้องนอนปัจจุบันมาไว้ในห้องเก่าเราก็นั่งคิดว่าเพื่ออะไรสงสัยเขาคงอยากเปลี่ยนปะธัญญาเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะเปลี่ยนสีห้องเพราะห้องเขาเป็นสีชมพูแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะออกแนวสาวเท่ก็น่าจะชอบอะไรเท่ๆไม่ใช่หวานหวานแล้วก็ติดมากแล้วที่พี่เป๊กเขียนแคปชั่นว่าเหนื่อยแน่กูฟิลนั้นคือยังไงเป๊กเหนื่อยแน่แน่อีกไม่นานคงต้องเจอกับอะไรก็ไม่รู้ยิ้มหนุ่มหนุ่มไงถ้ามีหนุ่มมาจีบจริงๆก็ไปชกพ่อมันเลี้ยงลูกไม่ดีหัวเราะไม่หรอกครับถึงเวลาเดี๋ยวมันก็เป็นไปเองแหละถามว่าให้ลียามีแฟนได้ตอนที่กี่ขวบเอาสัก19แล้วกันแต่แค่เป็นแฟนนะ21ค่อยว่ากันหัวเราะหลังจากสาวใช่ไหมเป๊กคือเราเห็นเขาเป็นเด็กมาตลอดเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดยันวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเขาเปลี่ยนไปขนาดนี้วิววิวเหมือนกันแต่ก็คงเป็นทุกครอบครัวแหละครับที่ไปสักมาเพิ่มเป็นรูปเสือคำรามเพราะเรื่องนี้ด้วยไหมเหยียบคำเอาไว้เดี๋ยวเขาไม่กลัวได้ข่าวว่ากลัวลูกสาวไม่ใช่เหรออ้าวเป็นธรรมดานะแต่ถ้าเวลาผมดุเขาก็กลัวกล้าดุกล้าสิถ้าทำอะไรผิดตอนนี้ที่เป๊กห่วงอะไรในตัวลียาที่สุดเป๊กเหมือนเดิมเลยคือห่วงความปลอดภัยของเขาเพราะว่าเขาเริ่มไปไหนโดยไม่มีพ่อแม่แล้วเราก็จินตนาการไปหลายเรื่องเหลือเกินแต่ว่าก็ต้องทำใจหัวเราะเขาก็คงดูแลตัวเองได้แล้วล่ะถือว่าผมปล่อยลูกพอสมควรเลยนะถ้าเขาจะไปไหนกับเพื่อนหรือกับพี่เลี้ยงเขาแล้วอย่างเพื่อนผู้ชายในกลุ่มล่ะต้องมีสกรีนไหมเป๊กไม่มีนะธัญญาจริงๆที่โรงเรียนเขามีเพื่อนผู้ชายแต่ไม่ได้สนิทแต่ก็จะมีที่เป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วพอจะนัดไปไหนกันลียาเขาก็จะถามก่อนเลยว่าแดดดีจะว่าหรือเปล่ามีเพื่อนผู้ชายไปด้วยเขาเคยนัดเพื่อนผู้ชายแล้วว่าจะไปด้วยกันอีกวันมาบอกว่าลียาแคนเซิลไปแล้วนะเดี๋ยวแดดดีว่าคือพี่เป๊กเขาสอนตั้งแต่เด็กสมัยเด็กๆลียาไม่เอาครูผู้ชายไม่อยู่ใกล้ผู้ชายเพราะพ่อสอนไว้พอเขาโตเขาถึงรู้ว่ามันไม่ได้เสียหายขนาดนั้นที่เขาจะมีเพื่อนผู้ชายถามถึงรายการคนละเป๊กรับบทยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแล้วเป๊กฟีดแบ็กรายการเกินคาดมากตอนแรกคิดว่าทำเล่นๆกลายเป็นต้องทำจริงๆแล้วเนี่ยหัวเราะทีแรกผมไม่ได้ตั้งใจทำถึงขนาดนี้แต่ก็สนุกดีหลายคนชอบเพราะไม่ค่อยเห็นเราในมุมพูดคุยเก่งแบบนี้เท่าไหร่เป๊กมันเป็นรายการที่พอดีแขกรับเชิญเป็นเพื่อนสนิทกันเราก็เลยฟรีที่จะคุยเรื่องอะไรก็ได้เพราะสนิทกันมาหลายสิบปีทุกคนเลยรายการเหมือนมานั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็ไม่มีสคริปต์ด้นสดตรงนั้นเจอกันอยากคุยอะไรก็คุยเลยแต่เรื่องที่คุยกันค่อนข้างจะลึกทุกเรื่องใช่ๆพอกินน้ำมะนาวไปก็ลึกเลยแต่ละ EP ก็มีประเด็นให้พูดถึงเป
expect มันเป็นไปเองอาจจะด้วยเรื่องราวของเราและของเขาที่ผ่านมาบางทีที่เป็นไวรัสไปก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดด้วยความไม่รู้ที่ผมถามไปมันก็เกิดขึ้นมาได้ถามถึงประเด็นที่หลายคนค้างคาเรื่องมอดเต๋าเลยเป๊กเพื่อนกันครับเขาก็ไม่มีอะไรหรอกยังไงก็เพื่อนรักกันอยู่แล้วตอนที่ได้ยินเต๋าตอบแบบนั้นช็อกไหมไม่ได้ช็อกความที่ผมกับเต๋าคุยกันอย่างนี้อยู่แล้วขาดสติทั้งคู่ยิ้มตรงๆแบบชาวบ้านอยากรู้เลยเขาทะเลาะกันจริงไหมเราก็จะบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันหรอกเขาคงเคืองอะไรกันนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่ได้ถามกันหลังไมค์อีกทีเป๊กมาถามจากคนอื่นแทนหัวเราะอย่างมอดก็ได้คุยกันว่าเห็นคนละเป็กยังเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปออกอีกคนแล้วไปเคลียร์กัน3คนเลยตอนนี้กำลังนัดคิวอยู่เชื่อว่าจะมีคำตอบแบบเคลียร์ใช่ไหมน่าจะมีนะเพราะเต๋ามันก็ต้องทรงนั้นอยู่แล้ว